คนนี้ก็เป็น working woman แบบเต็มตัวนะคะจนทำเอาคุณสามีเนี่ยน้อยใจซะแล้วล่ะค่ะเพราะว่าไม่มีเวลาให้เลยนะคะแต่ว่าล่าสุดเธอบอกว่าไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าได้ทำการง้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะยอมรับตรงๆผ่านสื่อเลยนะคะว่าทุ่มเทเวลาให้กับงานจนลืมวันครบรอบแต่งงาน4ปีเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมากันเลยทีเดียวค่ะสำหรับโดนัท มนัสนันท์ที่ก็มุ่งทำแต่งงานจนทำเอาสามีอย่างตามจำนงอาสาเนี่ยถึงขั้นน้อยใจเลยนะคะแต่เธอก็บอกว่าเขาแค่งอนแบบขำๆเท่านั้นแหละค่ะเพราะว่าวันครบรอบเนี่ยก็ได้ควงกันไปดินเนอร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเขาอาจจะมีงอนเล็กน้อยเวลาที่เราทำงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องสุขภาพก็จะบ่นบ้างเพราะว่าเวลาเราถ่ายติดๆกันอย่างเงี้ยบางทีแบบเราจะนอนไม่หลับอ่ะเราจะเป็นกังวลเขาไม่งอนจริงจังเพราะว่าเราก็จะรู้ตัวค่ะว่าต้องรีบบอกเขาก่อนว่าโอเคยุ่งนะอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆอ่ะวันครบรอบก็คือมันเป็นคิวของกองอยู่แล้วบังเอิญเขาไม่ใช่ ใช่ก็แบบดีใจมากเพราะว่าลืมมันยุ่งมากใช่มันแบบก็เพิ่งเนี่ยค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วพอดีช่วงนี้โดนัทมีถ่ายอันนึงค่ะก็เลยแบบแต่ว่าบอกเขาว่าแบบมีทำอะไรให้เขาอะไรอย่างเงี้ยคือคู่โดนัทว่ามันสบายๆอะค่ะคือเราคุยกันได้แบบใครอยากทำอะไรไม่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยมันยังแบบมันยังง่ายๆก็ไม่มีอะไรพิเศษไม่มีลูกเหมือนเดิมหมดแล้วเห็นไหมไม่มีเรื่องอะไรตื่นเต้น